สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับและนี่ก็คือเล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับเล่าเรื่องลี้ลับวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวนิมิตพิศวงของอาจารย์ไพศาลแสนชัยนะครับเรื่องราวของนิมิตในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวนิมิตเหล่านี้นะครับอาจารย์ไพศาลได้นิมิตในเวลากลางคืนหลังจากที่ไปกับพญาพิงคราชและครูบาคันธาไปพบกับผู้คนในโลกแห่งวิญญาณนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าโลกทิพย์แล้วนำเรื่องราวเหล่านั้นมาถ่ายทอดให้กับผู้คนบนโลกมนุษย์ได้รับทราบกันแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็ถูกบันทึกเป็นหนังสือนะครับผมได้นำหนังสือนิมิตพิศวงของอาจารย์ไพศาลมาทำการอ่านแล้วก็เรียบเรียงนำมาเล่าทำภาพประกอบที่มีความสวยงามให้กับท่านผู้ฟังฟังและจะค่อยๆทยอยนำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับหลายคนก็สอบถามมามีหลากหลายคำถามหลากหลายความคิดเห็นนะครับว่าเรื่องราวนิมิตพิศวงของอาจารย์ไพศาลนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่หรือเป็นอย่างไรก็ต้องขอตอบอย่างนี้นะครับว่าทุกคนนั้นมีหลากหลายความเชื่อมีหลากหลายความศรัทธาผู้ที่มีความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากฟังเรื่องราวเหล่านี้ก็ยิ่งทำให้มีความรู้สึกอินมีความรู้สึกศรัทธาต่อเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษมีการกลัวการกระทำความผิดนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องดีหากผู้คนที่มีความเชื่อในทางจิตวิญญาณนั้นก็แน่นอนว่าถ้าหากคุณได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ก็คงจะสร้างความปิติยินดีแล้วก็อยากที่จะออกจากบ้านไปสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองเพื่อที่จะทำให้พบหน้าชาติหน้าจะได้เกิดมาพร้อมกับบุญวาสนาโชคชะตาที่เป็นไปในทางบวกนะครับแต่ถ้าหากว่าหลายท่านที่มีความเห็นต่างก็ขอให้มองว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวในตำนานที่จะทำให้ผู้คนนั้นเกรงกลัวต่อบาปและรู้จักสร้างบุญสร้างกุศลสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปให้กับอนุชนรุ่นหลังนะครับเพราะแน่นอนว่าสังคมปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อนมีหลากหลายความคิดหลากหลายความเชื่อหลากหลายแง่มุมในการดำเนินชีวิตและผมเชื่อเหลือเกินว่าหลักที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตกับผู้คนในสังคมนั้นก็คือเรื่องราวของการทำความดีการเกรงกลัวต่อบาปซึ่งปัจจุบันนี้สิ่งเหล่านี้ก็ลดน้อยถอยลงไปเป็นอย่างมากนะครับกับผู้คนในสังคมและจะหากว่าผู้คนในสังคมมีความตระหนักและปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีลธรรมอยู่ในทำนองคลองธรรมมากขึ้นสังคมก็คงน่าอยู่มากขึ้นนะครับเรื่องราวของนิมิตพิศวงวันนี้เป็นเรื่องราวของการสร้างพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารสระบุรีครับนิมิตนี้เกิดขึ้นกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยเมื่อวันที่3เดือนพฤศจิกายนปี2560นะครับซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือน12หรือเดือนยี่เป็งของคนทางภาคเหนือในวันนี้นะครับผู้คนในหมู่บ้านมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความกระตือรือร้นที่จะออกไปทำบุญเพราะเป็นวันมงคลวันหนึ่งของชาวเหนือนั่นก็คือวันลอยกระทงครับในวันนี้ช่วงกลางวันชาวบ้านในหมู่บ้านจะช่วยกันหาต้นกล้วยหรือว่าผ้ากระดาษเอามาตกแต่งเป็นกระทงหรือที่ชาวบ้านเรียกกันอีกแบบว่าสตวงโดยเฉพาะสตวงนี้เขาจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งชาวบ้านทุกคนก็จะปั้นเป็นรูปคนเป็นรูปสัตว์ทั่วไปมีข้าวตำข้าวแดงแล้วก็สิ่งของเล็กๆน้อยๆเอาใส่สตวงนั้นในการนี้ชาวบ้านจะทำกันทุกคนนะครับเพื่อให้มีวัตถุประสงค์ว่าจะนำกระทงนี้ไปลอยเคราะห์ในแม่น้ำปิงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการบูชาและขอขมาคารวะต่อพระแม่คงคาที่ได้ตักอาบหรือได้กินได้ใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันในส่วนตัวของผมนายไพศาลก็ต้องคอยรับแขกกันเป็นประจำทั้งวันนะครับคนที่มานั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีทุกข์บางคนก็ทุกข์กายมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทั้งโรคที่หมอไม่รู้สาเหตุและรู้สาเหตุบ้างบางคนก็มีความทุกข์ใจนั่นก็คือกายเป็นสุขแต่ใจเป็นทุกข์เช่นอาหารที่อร่อยก็กินไม่อร่อยเงินทองบ้านช่องรถยนต์ส่วนตัวก็มีครบแต่หาความสุขส่วนตัวไม่ได้ทุกข์เหล่านี้คือทุกข์ทางใจนะครับเป็นทุกข์ที่เกิดจากภายในใจของตนเช่นมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ไม่มีทายาทสืบสกุลลูกหลานแต่งงานก็ไม่มีลูกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการทุกข์ใจเหมือนกันก็คือการไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ลูกหลานเยอะมีทุกประเภท
ถ้าหากตายไปแล้วก็กลัวว่าลูกหลานจะว่าเอาว่าไม่มอบสมบัติพระสถานไว้ให้เลยคนที่มาปรับทุกข์ปรับสุขกับผมนี้ก็บอกกับผมว่าทรัพย์สมบัติของเก่าแก่ที่เป็นมรดกตกทอดมีแต่หม้อแช่ข้าวกับหม้อล้างเท้าเท่านั้นจะทำอย่างไรดีตัวผมนายไพศาลก็ได้ให้คำปรึกษาเข้าไปว่าทรัพย์สมบัติไม่มีแต่มีอริยทรัพย์ที่เป็นความสุขทางใจเป็นความสุขทางธรรมก็เพียงพอแล้วบางครั้งคนเหล่านั้นก็พอใจแล้วก็คลายทุกกายทุกใจได้กลับไปก็ยิ้มกลับบ้านทุกคนบางคนถือไม้เท้าเดินมาใส่แว่นตามาด้วยบอกกับผมว่าเป็นโรคคนแก่หูตาไม่ดีหัวเข่าแข้งขาก็เดินไม่สะดวกใช้ไม้ค้ำยันอย่างที่เห็นน่าเบื่อหน่ายชีวิตตัวเองเหลือเกินพอได้พูดคุยกับผมแล้วก็รู้สึกดีใจว่าผมนายไพศาลยังให้ความสำคัญกับคนแก่ชราพูดเสร็จก็ถึงเวลาเดินกลับบ้านบางคนชายวัย70ปีเดินมาใช้ไม้เท้าสะเงาะสะแงะแต่พอเดินกลับไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องใส่แว่นตาเดินตัวปลิวกลับขึ้นรถไปทุกคนผมไม่ได้มีความวิเศษแต่อย่างใดแต่พอคนเราสบายใจแล้วจิตใจดีขึ้นร่างกายมันก็ดีขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะครับผมมานั่งคิดดูก็แปลกดีนะครับเพราะคนป่วยเดินเหินไม่คล่องสายตาไม่ดีพูดคุยกันแค่ครึ่งชั่วโมงโรคแก่ต่างๆก็ทุเลาเบาบางลงดังนั้นสิ่งที่วิเศษที่สุดก็คือธรรมะครับหากเราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจโรคเข้าใจตัวเองมีสติมีปัญญาพิจารณาในสิ่งต่างๆรอบตัวเรื่องอัศจรรย์ก็อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็เป็นได้นะครับวันนั้นทั้งวันผมก็ต้อนรับผู้คนเป็นปกติเหมือนเคยจนถึงตอนเย็นตะวันใกล้ตกดินผมก็ได้อาบน้ำชำระล้างตัวเองให้ผุดพองเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญขึ้น15ค่ำยังไงอย่างนั้นพอตกกลางคืนประมาณ 1-3 ทุ่มชาวบ้านก็จุดประทีปโคมไฟตามหน้าบ้านใครบ้านมันแล้วก็มีการลอยกระทงลงในแม่น้ำดูในท้องน้ำแล้วก็สว่างสวยไปหมดพอถึงเวลาประมาณใกล้4ทุ่มผมนายไพศาลก็รู้สึกง่วงนอนเป็นอาการที่ผมจะต้องไปพบกับความพิเศษในชีวิตของผมอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะครับพอผมหลับตาลงไม่นานก็ได้พบกับครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชท่านก็มารับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการไปก็เหมือนทุกคืนนั่นก็คือการปลิวขึ้นไปในลักษณะไร้น้ำหนักผมมองเห็นตัวเองนอนอยู่ในท่านอนหงายมือวางไว้ที่หน้าอกทั้งสองข้างครูบาคันธาและพญาพิงคราชก็พาผมไปในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นลานกว้างขนาดใหญ่พอๆกับสนามหลวงที่กรุงเทพผมสังเกตตามขอบสนามมองไกลๆเป็นอาคารคล้ายทรงปราสาทมียอดแหลมที่ปลายปราสาทหรือที่ตัวปราสาทก็มีแสงระยิบระยับดูสวยงามมากท่านทั้งสองได้พาผมเดินผ่านกลางสนามแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพอไปถึงขอบสนามหรือที่ลานกว้างนั้นก็ปรากฏว่าเป็นหัวถนนขนาดใหญ่กว้างประมาณ10เมตรตรงหัวถนนนั้นจะมีผ้าม่านผืนใหญ่กั้นไว้ที่ตรงกลางผ้าม่านมีอักษรภาษาไทยกลางและภาษาล้านนาเขียนบอกไว้ว่าเขตแดนสักขังโลกังสุขิตาโหตุพระพุทธเจ้าโคตมะได้ตรัสรู้ไว้โดยชอบแล้วพอผมไปถึงจุดนั้นผ้าม่านผืนใหญ่ก็เปิดออกโดยการม้วนตัวพันขึ้นไปโดยอัตโนมัติน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งผมได้เห็นว่าตามถนนทางซ้ายและทางขวาของบ้านเมืองมีความสวยสดงดงามตาเป็นอย่างมากบ้านเมืองนี้ออกแบบเหมือนกันหมดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือบ้านแต่ละหลังก็อยู่เสมอกันไม่มีหลังไหนล้ำหน้ายาวออกมาหรือหลบหายเข้าไปบ้านแต่ละหลังมีความวิจิตรพิสดารเหมือนกันหมดมีแสงสีมีความระยิบระยับมีลักษณะคล้ายศาลาหรือวิหารที่ครอบร้อยพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทตากผ้าอย่างที่ผมเคยบอกอยู่บ่อยๆนั่นเองแต่วิหารหรือศาลาที่ผมเห็นในวันนี้มีความวิจิตรพิสดารมากกว่านั้นแล้วก็ใหญ่กว่าวิหารหรือศาลาครอบร้อยพระพุทธบาทตากผ้าใหญ่กว่าประมาณ2เท่าเลยทีเดียวครับท่านทั้งสองได้พาผมผ่านบ้านผ่านเมืองศาลาวิหารหลายต่อหลายหลัง
แล้วก็ได้มาหยุดอยู่ที่หน้าศาลาหรือวิหารหลังหนึ่งซึ่งวิหารและศาลาหลังนั้นท่านพญาพิงคราชได้บอกว่าวิหารหรือศาลาหลังนี้เป็นลำดับที่19ของชั้นและก็แถวนี้ซึ่งณวิหารหรือศาลาหลังนี้ก็ได้มีคนนั่งรอพวกเราอยู่แล้วซึ่งคนที่นั่งรอนั้นเป็นผู้ชายอายุประมาณ75ปีท่านเป็นคนผอมสูงผมแสกกลางนุ่งผ้าเสื้อแขนทรงกระบอกกางเกงเป็นผ้าทรงโจงกระเบนทั้งกางเกงและเสื้อผ้าที่นุ่งมีลายปักดิ้นทองดูสวยงามตาดีผมสังเกตเห็นว่าตามนิ้วมือนิ้วเท้าของชายคนนี้เป็นสีเหลืองดูแล้วมีสีที่สะท้อนเข้าตามากท่านพญาพิงคราชและครูบาคันธาผู้พาผมไปหลังจากที่เห็นผมแปลกใจกับสีที่สะท้อนตาของผมนี้ท่านพญาพิงคราชและครูบาคันธาท่านก็ได้พูดออกมาอธิบายให้ผมรู้เหมือนกับท่านจะรู้ความสงสัยในใจผมท่านบอกว่าที่มือตีนของชายผู้นั้นเป็นสีเหลืองก็เพราะว่าคนคนนี้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ได้ตั้งอกตั้งใจทั้งกายวาจาใจจัดเตรียมสิ่งของสำหรับบวชพระบวชเนนแล้วเดินทางไปเอาหินเอาดินเอาทรายเข้าวัดเพื่อปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดถูพระพุทธรูปเสนาสนะสงฆ์ในวัดให้มีความสะอาดสะอ้านไม่รกรุงรังในสายตาคนอื่นที่เขามาทำบุญจึงมีร่างกายที่ผุดพองเช่นนี้ชายชราคนนั้นเมื่อเห็นคณะของผมเดินไปก็ได้เชิญคณะของผมขึ้นไปบนบ้านหรือศาลาและวิหารหลังนั้นซึ่งบนบ้านนั้นมีเก้าอี้อยู่4ตัวอยู่ฟาก1 3ตัวอีกฟาก1 1ตัวเก้าอี้จัดไว้เหมือนกับได้เตรียมการเอาไว้ก่อนเหมือนรู้ว่ามีคนจะมาหาเมื่อไปถึงคณะของผมก็ได้นั่งเรียงกันในฟากที่มีเก้าอี้3ตัวนั้นชายชราคนนั้นก็ได้นั่งอีกฟากหนึ่งซึ่งมีเก้าอี้ตัวเดียวเมื่อได้นั่งกันเรียบร้อยชายชราคนนั้นก็เอ่ยว่าตัวเขามีความปิติยินดีมากที่ครูบาคันธาและท่านพญาพิงคราชได้มาโปรดทำให้ตัวเขามีโอกาสที่จะได้พูดเล่าเรื่องต่างๆให้โลกมนุษย์ได้รับรู้มาถึงตอนนี้ท่านครูบาคันธาและพญาพิงคราชก็ได้เอ่ยถามชื่อของชายผู้นั้นว่าชื่ออะไรมีความเป็นมาอย่างไรมีหน้าที่อะไรเพราะครูบาคันธาและพญาพิงคราชก็คงรู้ในใจของผมว่าผมอยากจะรู้ว่าบุคคลท่านนี้เป็นใครชื่ออะไรและมีหน้าที่อะไรนั่นเองส่วนทั้งสองท่านนั้นท่านทราบอยู่แล้วล่ะครับชายชราคนนั้นก็บอกเรื่องราวของตัวเขาบอกว่าตัวเขานั้นมีชื่อว่านายเพ็งเป็นทหารคนหนึ่งของพระเจ้าหลวงทรงธรรมได้ทำงานให้กับพระเจ้าหลวงหรือพระเจ้าแผ่นดินทรงธรรมจนได้รับความดีความชอบเลื่อนตำแหน่งเป็นขุนสัจจะพันคีรีและเป็นผู้หนึ่งที่ได้หักร้างถางพงป่าให้กลายเป็นวัดวาอารามในปัจจุบันและวัดวาอารามที่กลายเป็นวัดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนี้ที่ตัวเขาได้หักร้างถางพงนั้นคือวัดพระพุทธบาทที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีในปัจจุบันซึ่งตัวเขานั้นได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์เมื่อเดือน5ขึ้น12ค่ำปี2475โดยในตอนนั้นได้สิ้นบุญจากโลกด้วยโรคลมนั่นก็คือเป็นลมแล้วก็สิ้นใจตายไปเมื่อสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ก็ได้ไปเสวยวิบากทั้งดีและไม่ดีที่ได้ทำเอาไว้สมัยที่เป็นมนุษย์เมื่อพ้นจากวิบากไม่ดีแล้วก็ได้ไปเสวยวิบากดีที่เป็นบุญแล้วก็ต้องไปเกิดในโลกมนุษย์อีกเพราะยังไม่หมดเชื้อเกิดและก็ต้องเป็นไปตามวัฏสงสารที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เอาไว้แล้วแต่ตอนนี้ตัวเขานั้นยังไม่ได้ไปเกิดเพราะตัวเขาได้รับอนุญาตอนุโมทนาจากแดนสักขังโลกังให้ดูแลสถานที่แห่งนี้และดูแลสายใยของพระพุทธองค์โคตมะที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์โดยตัวเขานั้นได้รับหน้าที่ดูแลพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีเพื่อไม่ให้สูญหายไปจากโลกมนุษย์และให้อยู่ในโลกมนุษย์จนครบ 5,000 พรรษาและหลังจากบอกเรื่องราวของตัวเขาพอสมควรชายชราท่านนั้นก็ได้เล่าให้ครูบาคันธาพญาพิงคราชและตัวผมนายไพศาลฟัง
เกี่ยวกับการสร้างพระพุทธบาทสระบุรีนี้ท่านเล่าว่าพระพุทธบาทนี้เกิดขึ้นโดยพระพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าโคตมะได้อุบัติขึ้นสถิตอยู่ในที่นี้เมื่อเดือน5ขึ้น5ค่ำปีพุทธศักราช1970ที่อุบัติขึ้นในสถานที่แห่งนี้ก็เพราะว่าเมื่อสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ใกล้จะปรินิพพาน3เดือนพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอัครสาวกทั้งหลายเช่นพระสารีบุตรพระอานนท์พระราหุลว่าพระองค์ขออธิษฐานให้สรีระร่างส่วนใดส่วนหนึ่งของพระองค์ที่อยู่ในอาการ32ประการนี้จงไปปรากฏให้มนุษย์ได้เห็นและขอให้ได้อยู่ที่สัปปายะที่ถูกต้องสมควรเพื่อให้ได้เป็นอนุสติกับโลกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและจะได้กราบไหว้บูชาเอาบุญเป็นอนิสงส์เพื่อเข้าสู่นิพพานของแต่ละคนด้วยเหตุนี้อาการทั้ง32ประการตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ก็ได้ปรากฏเป็นรอยพระพุทธบาทตามที่ว่าดังกล่าวเมื่อพระพุทธบาทมาสถิตอยู่ในโลกมนุษย์แล้วก็จะได้มีเทวดาทั้งหลายมาดูแลรักษาไว้จนมาถึงสมัยพระเจ้าทรงธรรมก็จึงได้รู้เรื่องพระพุทธบาทนี้ซึ่งเรื่องนี้มนุษย์โลกเขาได้รับรู้ไว้และได้เล่าต่อๆกันมาแล้วซึ่งเป็นการถูกต้องดีแล้วแต่ในส่วนที่มนุษย์ไม่รู้นั้นตัวข้านายเพ็งหรือขุนสัจจพันคีรีก็จะได้เล่าให้ฟังในครั้งนี้ละคือเมื่อพระเจ้าทรงธรรมได้รับรู้กับพระสงฆ์คณะหนึ่งที่จะไปกราบรอยพระพุทธบาทและไปแสวงบุญที่ประเทศลังกาว่ามีพระพุทธบาทหรือรอยพระพุทธบาทอยู่ที่เชิงเขาสุวรรณบรรพตดังกล่าวจึงให้เสนาอมาตย์ชาวบ้านชาวเมืองช่วยติดตามค้นหาจนในที่สุดก็ได้ทราบข่าวจากนายพรานคนหนึ่งชื่อว่าพรานบุญได้บอกกล่าวเรื่องรอยเท้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นบริเวณเชิงเขาดังกล่าวพระเจ้าทรงธรรมจึงได้ไปดูพร้อมกับเสนาอมาตย์ผู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อได้ไปเห็นแล้วก็ได้ตรวจพิสูจน์ดูแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธบาทรอยนี้เป็นอย่างยิ่งพระองค์คือพระเจ้าทรงธรรมจึงได้บอกให้เสนาอมาตย์และผู้ที่ศรัทธาชาวบ้านชาวเมืองต่างๆช่วยกันแผ่วถางป่าบริเวณเชิงเขานี้ให้เป็นวัดวาอารามฝ่ายศรัทธาชาวบ้านชาวเมืองเมื่อได้ทราบข่าวดังนั้นก็มีความปิติยินดีช่วยกันแผ่วถางป่าแห่งนี้ซึ่งในตอนนั้นก็ถือว่าบริเวณนี้เป็นป่าดงดิบขนาดใหญ่ถึงขั้นที่ว่าพระอาทิตย์ส่องลงมาไม่ถึงพื้นดินในสมัยนั้นมีคนแย่งกันทำเป็นอย่างมากจนเกิดความอิจฉาอคติต่อกันพระเจ้าทรงธรรมจึงได้ออกมาตัดสินให้แบ่งกันเป็นกลุ่มๆตามความถนัดของใครของมันโดยครั้งนั้นพระเจ้าทรงธรรมได้แบ่งหน้าที่กันออกเป็นคน6กลุ่มดังต่อไปนี้1กลุ่มแผ่วถางป่ามี52คน2กลุ่มดูแลเรื่องข้าวน้ำมี35คน3กลุ่มดูแลเรื่องฟืนไฟเพื่อไล่สัตว์ใหญ่น้อยมี35คน4กลุ่มดูแลเรื่องฟืนไฟเพื่อทำงานในตอนกลางคืนมี30คน5กลุ่มดูแลเรื่องการก่อสร้างมณฑลและเสนาสนะมี40คน6กลุ่มดูแลคนเจ็บป่วยในช่วงเวลาทำงานก่อสร้างและงานทุกอย่างมี25คนซึ่งบุคคลทั้งหมดนี้นายเพ็งก็ได้ให้ชื่อเสียงเรียงนามมาทั้งหมดพอพูดจบนายเพ็งก็ได้เล่าต่อไปอีกว่าวันที่พระเจ้าทรงธรรมเสด็จมาดูพระบาทนี้เป็นวันเพ็ญเดือน12เวลาก่อนเพ็ญพระองค์ได้เสด็จมาพร้อมกับเสนาอมาตย์พราหมณ์ปุโรหิตจำนวน56คนเมื่อมาดูแล้วก็พิจารณาเห็นว่าเป็นพระพุทธบาทที่มีลักษณะถูกต้องตามมงคลทุกอย่างพระองค์คือพระเจ้าทรงธรรมก็ได้มีความปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งจึงได้พาเสนาอมาตย์พราหมณ์ปุโรหิตทุกคนก้มลงกราบและสวดมนต์ตรงที่พระบาทนั้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มความศรัทธาให้กับพระเจ้าทรงธรรมรวมทั้งเสนาอมาตย์ตลอดจนถึงพราหมณ์ปุโรหิตครั้งนั้นเป็นอย่างมากก่อนจะเดินทางกลับปราสาทพระราชวังพราหมณ์ปุโรหิตทั้งหลายก็ได้เห็นอีกาเผือก3ตัวบินลงมาที่พระบาทอย่างรวดเร็วที่ปากของอีกานั้นได้คาบดอกไม้มาคนละดอกแล้วก็ปล่อยให้ดอกไม้นั้นตกลงไปที่รอยพระพุทธบาทนั้น
แล้วก็ส่งเสียงร้องขึ้นตัวละ3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งแล้วก็บินขึ้นไปบนอากาศหายไปบนอากาศอย่างรวดเร็วดอกไม้ที่วางไว้บนรอยพระพุทธบาทนั้นมีแค่3ดอกแต่กลับส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปทั่วบริเวณซึ่งสร้างความแปลกประหลาดอัศจรรย์ให้กับพระเจ้าทรงธรรมตลอดจนถึงบริวารเป็นอย่างมากในระหว่างที่พระเจ้าทรงธรรมและเหล่าเสนาอมาตย์พราหมณ์ปุโรหิตกำลังตกตะลึงกับอีกาเผือก3ตัวนั้นเมื่อมองลงมาที่รอยพระพุทธบาทอีกทีก็ได้เห็นหมาป่าหรือหมาจิ้งจอก3ตัวนั่งหมอบอยู่ที่ส้นพระบาทของรอยพระพุทธบาทนั้นไม่มีใครสังเกตเห็นว่าหมาป่าพวกนี้มาจากทิศไหนเพราะแถวนี้มีผู้คนอยู่เต็มไปหมดอยู่ๆก็มาปรากฏให้เห็นอยู่ตรงหน้าหมาป่า3ตัวนั้นนั่งหมอบลงแต่เท้าหน้าทั้ง2เท้านั้นแนบเอามาชิดกันคล้ายกับคนยกมือไหว้พระบาทหมาป่า3ตัวนี้อยู่ในลักษณะทำท่าพร้อมๆกันหลังจากนั้นพวกมันก็เห่าหอนขึ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งพอผู้คนที่ได้พบได้เห็นรวมถึงพระเจ้าทรงธรรมและเหล่าเสนาอมาตย์พราหมณ์ปุโรหิตทั้งหลายเห็นดังนั้นก็รู้สึกตกตะลึงมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วหลังจากนั้นหมาป่า3ตัวนั้นก็เดินหายไประหว่างต้นไม้สักขนาดใหญ่ตรงบริเวณนั้นทันทีซึ่งเรื่องนี้เมื่อพระเจ้าทรงธรรมและบริวารได้พูดคุยกันมาตลอดเส้นทางการกลับปราสาทราชวังเมื่อมาถึงพระราชวังแล้วก็ยังได้พูดคุยโจทย์ขานกันไปต่างๆนานาเกี่ยวกับเหตุการณ์ครั้งนี้อีกด้วยจากนั้นนายเพ่งหรือขุนสัจจะพันคีรีก็ได้เล่าต่อไปว่าการแผ่วถางก่อสร้างรอยพระพุทธบาทเพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายการสร้างเสนาสนะต่างๆไว้ตามสมควรเช่นมณฑปที่พักสงฆ์ถากถางป่าให้ดูดีเหมาะสมที่จะเป็นศาสนสถานการกระทํานี้ก็ได้แบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นกลุ่มดังที่ได้เล่าเอาไว้แล้วนั้นการทํางานเป็นไปอย่างขมักเขม้นรวดเร็วเพราะทุกคนก็มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาและต่อพระพุทธบาทนี้เป็นอย่างมากการก่อสร้างใช้เวลา2ปีก็เสร็จเรียบร้อยตามคําสั่งของพระเจ้าทรงธรรมเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเจ้าทรงธรรมก็ได้ทำการอบรมสมโภชในวันเพ็ญเดือน12ซึ่งก็มีการถือศีลปฏิบัติธรรมกันอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา1เดือนมีผู้คนมาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากซึ่งนับว่าหมู่คนกลุ่มนี้ก็ได้บุญกันอย่างเต็มที่นอกจากนี้ในวันถวายเสนาสนะสงฆ์ต่างๆที่พระเจ้าทรงธรรมได้สร้างขึ้นพร้อมกับหมู่เสนาอมาตย์และชาวบ้านทุกคนที่ได้บอกไว้ก็นิมนต์พระมหาเถระที่ปฏิบัติดีมีศีลธรรมวินัยที่เคร่งครัดมาเจริญพระพุทธมนต์อนุโมทนากับหมู่คนที่ได้สร้างทั้งหลายเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาทุกคนก็ได้กรวดน้ำลงดินอธิษฐานจิตและตามความปรารถนาของแต่ละคนที่ได้ตั้งใจไว้พระมหาเถระที่พระเจ้าทรงธรรมนิมนต์มามี19รูปซึ่งนายเพ่งก็ได้บอกกล่าวชื่อต่างๆไว้ทั้งหมด19รูปเช่นเดียวกันรวมทั้งกลุ่มบุคคลที่ได้ช่วยถางป่าทั้งหมดนี้ก็ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามให้กับตัวกระผมนายไพศาลฟังรวมทั้งชาติปัจจุบันว่าได้เกิดมาเป็นใครอยู่ที่ไหนบ้างด้วยเช่นเดียวกันซึ่งหลายๆท่านก็ได้เกิดในชาติปัจจุบันเป็นพระเถระพระเกจิที่มีความสำคัญก็มากมายเป็นมนุษย์เป็นคหบดีที่มีบุญวาสนามีสติปัญญาดีก็มากมายเมื่อได้บอกเรื่องราวบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วนายเพ่งหรือขุนสัจจะพันคีรีก็ได้เล่าต่อไปอีกว่าถ้าหากบุคคลเหล่านี้ที่ไปเกิดบนโลกมนุษย์แล้วผมนายไพศาลได้มีโอกาสพบเจอก็ขอให้เล่าให้พวกเขาฟังไปตามภูมิติปัญญาที่เขาจะรับได้และช่วยบอกเขาด้วยว่าอย่าได้ละทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งศีลสมาธิปัญญาและขอให้เขาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สูงขึ้นไปอีกโดยแต่ละคนพระสงฆ์แต่ละรูปก็จะวิ่งเข้าสู่กระแสนิพพานบางรูปหมดเชื้อเกิดไปแล้วแต่บางรูปก็ยังไม่หมดเชื้อเกิดก็จะกลับไปเกิดเป็นมนุษย์อีก
ขอให้ทุกคนอย่าละทิ้งพระพุทธศาสนาและขอให้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อบุญกุศลของตัวเองส่วนตัวข้านายเพ็งได้เล่าเรื่องราวนี้แล้วก็มีความสุขมีความสบายใจและตัวข้าก็ต้องไปเกิดในโลกมนุษย์อีกเช่นกันเพราะว่ายังไม่หมดเชื้อเกิดโดยจะต้องไปเกิดกับลูกในอดีตชาติของข้าซึ่งนายเพ็งบอกด้วยว่ามีชื่อว่านายเบิกและนางเกิงซึ่งเขาได้เกิดมาในโลกมนุษย์ชาตินี้มีชื่อว่าอะไรนามสกุลอะไรก็บอกกับตัวผมนายไพศาลไว้ทั้งสิ้นนะครับโดยบอกชื่อพ่อชื่อแม่ของตัวเองที่นายเพ็งจะไปเกิดในชาติต่อไปถ้าไม่มีเหตุขัดข้องหรือมีกรรมเวรที่จะต้องเลื่อนต้องเปลี่ยนไปก็จะเป็นพ่อแม่คนนี้อย่างแน่นอนส่วนตัวนายเพ็งนั้นท่านบอกว่าท่านก็มีความเบื่อเล็กน้อยที่จะต้องไปเกิดในโลกมนุษย์อีกเพราะจะต้องไปพบกับภาวะกิเลสตัณหาของมนุษย์นั่นก็คือกามตัณหาวิภาวะตัณหาและภาวะตัณหาต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่เบื่อหน่ายนายเพ็งพูดพร้อมกับถอนหายใจแล้วก็ยังบอกอีกว่าส่วนพระเจ้าหลวงทรงธรรมและพรานบุญเมื่อสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วก็ไปเสวยวิบากกรรมของแต่ละคนจนเดี๋ยวนี้เขาได้ไปเสวยผลบุญอยู่ที่แดนทิพย์แดนธรรมทั้งสองคนแล้วและจะต้องมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเพื่อสร้างสมบุญกับพระพุทธศาสนาในอีกไม่เกิน2วันของโลกนี้ซึ่งเท่ากับไม่เกิน200ปีของโลกมนุษย์และในเวลานั้นพระพุทธบาทก็จะชำรุดทรุดโทรมขาดการเอาใจใส่ดูแลซึ่งหลังจากนั้นหมู่คนทั้งหลายซึ่งตัวนายเพ็งบอกชื่อไปดังกล่าวบอกกับนายไพศาลไปนั้นเขาไปเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินั้นๆเขาก็จะกลับมาทำนุบำรุงทำความเจริญให้รุ่งเรืองอีกต่อไปซึ่งนายเพ็งก็สั่งกับผมว่าขอให้เก็บเรื่องนี้จดจำเรื่องนี้เอาไว้สักประมาณ2ปีแล้วค่อยเผยแพร่หรือเปิดเผยได้ซึ่งท่านสั่งผมว่าให้เปิดเผยก่อนเข้าพรรษาในปี2562ซึ่งจะเป็นเวลาที่เหมาะสมและตัวผมก็รับปากท่านแล้วนายเพ็งก็บอกว่าสิ่งที่เขารอคอยและต้องการจะบอกเล่าก็มีเท่านี้แหละจากนั้นผมท่านครูบาคันธาและพญาพิงคราชก็ได้เอ่ยลานายเพ็งหรือขุนสัจจะพันคีรีกลับเพื่อไปรับรู้เรื่องอื่นๆอีกท่านครูบาคันธาและพญาพิงคราชท่านก็นำผมออกมาจากที่นั้นแล้วก็พาผมไปที่แห่งใหม่ซึ่งมีอีกหลากหลายที่ในจำนวนหลายที่นั้นก็มีที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นลานกว้างมีอยู่4ลานใกล้ๆกันลานหนึ่งเป็นลานช้างซึ่งมีช้างอยู่ประมาณ50เชือกลานที่2เป็นลานม้ามีม้าอยู่ประมาณ50ตัวลานที่3เป็นลานหมาก็จะมีหมาอยู่ประมาณ50ตัวเช่นเดียวกันห่างจากตรงนั้นประมาณ50วาก็มีลานคนนั่งซึ่งจะมีคนอยู่ประมาณ50คนคนเหล่านี้มองดูแล้วก็เหมือนกับคนสิ้นเนื้อประดาตัวดูหมดอะไรตายอยากมีลักษณะสกปรกมอมแมมบรรยากาศทั่วไปของทั้ง4ลานมีบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวมีควันดำควันแดงพวยพุ่งไปมาท่านครูบาคันธาและพญาพิงคราชถามผมว่าอยากรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนผมนายไพศาลก็ตอบไปว่าอยากรู้เป็นอย่างมากเลยครับท่านท่านครูบาคันธาและพญาพิงคราชก็บอกว่าที่นี่ดูแล้วมีควันดำควันแดงพวยพุ่งไปมาก็คือทุกขยติภูมิที่เห็นเป็นลานช้างนั้นช้างกลุ่มนี้ได้ใช้วิบากกรรมมาโดยได้เกิดเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาแล้วจนได้มาเกิดเป็นสัตว์ใหญ่ก็คือช้างรวมทั้งหมดได้ครบ500ชาติแล้วต่อไปนี้ก็ต้องได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วแล้วก็จะได้มีโอกาสทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลในโลกมนุษย์ต่อไปส่วนที่เป็นลานม้าและลานหมาก็เหมือนกันคือได้เกิดใช้กรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยอย่างเช่นไส้เดือนตัวหนอนต่างๆมามากมายแล้วจนในที่สุดก็ได้มาเกิดเป็นม้าแล้วก็หมาแล้วก็เป็นชาติที่ครบ500ชาติเหมือนกันหลังจากนี้ก็ต้องไปเกิดเป็นมนุษย์ในโลกมนุษย์ต่อไปและจะได้มีโอกาสในการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลในพระพุทธศาสนาเช่นกันต่อไปสัตว์ฝูงนี้ก่อนหน้านี้
ทั้งหมดนี้ก็เคยเกิดเป็นคนมาก่อนแต่มีความประมาทเลินเล่อในการใช้ชีวิตจึงทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์ดังที่ได้เล่าไปแล้วไงเล่าส่วนล้านคนที่มีอยู่ประมาณ50คนคนเหล่านี้เมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนที่ปฏิเสธบุญบาปว่าไม่มีในโลกไม่ได้ทำบุญไม่ได้รักษาศีลไม่ได้เคยทำทานภาวนาตั้งอยู่ในความประมาทมัวเมาอยู่ในลาภยศเงินทองมีมิจฉาทิฐิคนเหล่านี้พึ่งสิ้นบุญมาจากโลกมนุษย์ไม่ถึง30ปีและคนเหล่านี้ก็ต้องไปจุติในโลกมนุษย์ในปี2562ถึง2563แต่น่าเสียดายที่พวกเขาจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดโดยจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยก่อนจะไปจนถึงสัตว์ใหญ่เป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนครบ500ชาติถึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็เป็นเหมือนกับช้างม้าหมาที่เจ้าได้เห็นก่อนหน้านี้ที่บอกไปซึ่งช้างม้าหมาคนเหล่านี้ก็จะได้ไปจุติเกิดในโลกมนุษย์ตามยถากรรมตามบุพกรรมของแต่ละกลุ่มแต่ละพวกของพวกเขานั่นเองท่านครูบาคันธาและพญาพิงคราชก็ได้มีเมตตาบอกเล่าให้ผมฟังแล้วก็ได้บอกว่าช้างหมาคนที่จะไปจุติในโลกมนุษย์เหล่านี้ต่อไปจะไปอยู่บ้านไหนเจ้าของล่าสุดจะเป็นใครและจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่กับใครที่ไหนท่านก็เล่าให้ผมฟังหมดนะครับและท่านก็รู้ด้วยว่าก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้ชาติที่แล้วพวกเขาเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเป็นโรคอะไรตายท่านก็รู้ทั้งหมดด้วยเช่นเดียวกันท่านกรุณาเล่าให้ผมฟังทั้งหมดและเมื่อได้รับรู้เรื่องราวต่างๆจากหลากหลายสถานที่แล้วพญาพิงคราชและท่านครูบาคันธาก็ถึงเวลาที่จะต้องพาผมกลับลงมาแล้วผมก็สะดุ้งตื่นนอนเป็นเวลาตีห้าของเช้าวันที่4พฤศจิกายน2560ซึ่งเรื่องราวนี้ผมรับรู้แล้วก็จดจำไว้ในสมองเมื่อถึงเวลาตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับนายเพ่งหรือขุนสัจจะพันคีรีเมื่อถึงเวลาที่สมควรจะเปิดเผยแพร่ได้แล้วผมก็เขียนเชิงบันทึกไว้ให้ชาวพุทธผู้สนใจเรื่องนิมิตพิศวงของผมได้รับทราบไว้ดังที่ได้เล่ามาตามนี้ล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของนิมิตพิศวงพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับเรื่องราวของนิมิตพิศวงหรือล่ามจากเมืองมนุษย์หรือผู้นำสารจากต่างภพหรือในหลากหลายชื่อที่ใครหลายๆคนให้สมญานามท่านอาจารย์ไพศาลแสนชัยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องราวที่อาจารย์ได้นิมิตเรื่องราวที่อาจารย์ได้กรุณาบันทึกเอาไว้นี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนเชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดและทำให้หลายๆคนกลัวการทำบาปไปเลยนะครับแน่นอนว่า FC ของหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลหลายท่านก็เป็นแบบนี้เมื่อผมได้อ่านในคอมเมนต์ได้อ่านในความคิดเห็นต่างๆก็ทำให้ผมได้ทราบว่าเรื่องราวของพวกเราชาวพุทธที่เชื่อในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมความเชื่อความศรัทธาเหล่านี้ก็ส่งผลให้เรากลัวกับการที่จะกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายกรรมวจีกรรมต่างๆซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมภูมิใจว่าสิ่งที่ผมได้ทำได้นำเสนอในหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนั้นมันก่อให้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันในทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ